เครื่องรางมีไว้แล้วไม่ตายแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันอัคระเช่นเสื้อยันและธงเป็นต้นลูกอมขี้ผึ้งลูกอมประหลอดแหวนสวมนิ้วแหวนสวมแขนซึ่งทำด้วยผ้าด้วยเงินทองนาคหรือโลหะต่างๆหวายคาดเอวตะบองและมีดเช่นมีดหมอปลัดขิกหรือไอ้ขิกและลูกสะกดซึ่งทำด้วยตะกั่วไม้หรือวัตถุอื่นหนังหน้าเสือขี้ผึ้งสีปากของเหล่านี้ลงด้วยเลขยันคาถาและอักขระเว้นแต่ลูกอมขี้ผึ้งสีปากและลูกสะกดส่วนประหลัดขิกเคยเห็นมีหลงบ้างไม่หลงบ้างคาถาและอักขระต้องลงอักขระขอมจึงจะขลังส่วนเลขหลงเลขไทยเช่นยันตรีนรสิงห์เหหรือตรีสิงห์เหเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เมื่อปลุกเสกแล้วย่อมเกิดความศักดิ์สิทธิ์คือความขลังมีพลังสรรเสริญเครื่องรางและเครื่องปลุกเสกซึ่งโบราณผูกไว้ว่าตะกุดโทนต้นทุนหลวงพ่อจุนวัดแจ้งลูกประดู่ทองแดงแช่น้ำก็เดือดหลอกหลาวอย่าเลยมันไม่เคยกินเอ่ยเลือดตัวอย่างเครื่องรางที่เชื่อกันว่าอยู่ยงคงกระพันเช่นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งในบรรดาตะกุดหาได้ยากมากสนนราคาก็สูงมงคลสวมหัวหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแม้แต่พระเครื่องที่เชื่อกันว่ามีอิทธิคุณก็เป็นเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระที่ปั้นด้วยดินผสมว่านพระพิมพ์ด้วยโลหะแล้วแต่เกจิอาจารย์องค์นั้นจะคิดขึ้นมาพระแกะสลักด้วยไม้เช่นไม้โพไม้จันทร์ไม้รักแม้แต่จากงาช้างเขี้ยวเสือก็มีซึ่งพระเครื่องบางองค์เชื่อกันว่าเป็นที่เลื่องลือทางด้านคงกระพันแคล้วคลาดโดยเฉพาะพระปิดตาหรืออีกชื่อหนึ่งพระมหาอุดมีทั้งที่เป็นพระผงและพระที่ทำจากเนื้อโลหะเหตุที่เรียกว่าพระปิดตาเพราะลักษณะของพระปิดตาที่เป็นพระที่มีมือปิดตาจมูกหูหรือที่เรียกว่าทวารทั้ง9อาจจะให้ผู้ที่บูชานั้นระวังต่อรูปรสกลิ่นเสียงที่จะเข้ามาทางทวารทั้ง9ให้มีสติมั่นคงแต่ในวงการนักเลงพระต่างเชื่อกันว่าเมื่อสวมใส่แล้วมักมีเรื่องมาหาอยู่เสมอหรือเชื่อว่าพระปิดตาเมื่อขึ้นคอบูชาแล้วจะทำให้แคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันดูเหมือนว่าจะเป็นพระเครื่องที่พวกเสือต้องขึ้นคอบูชากันเป็นประจำตัวอย่างพระปิดตาที่พวกเสือชอบห้อยเช่นพระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์วัดโมลีจังหวัดนนทบุรีที่ขุนโจรชื่อดังยังเสือจำเรียงปางมณีและเสือผาดแก้วสนธิยังต้องขึ้นคอบูชากล่าวกันว่าราคาของพระองค์นี้ราคาสูงถึงเลข6หลักพระปิดตาเนื้อผงขาวผสมว่านยาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราที่เสือไหลพระภูมิและเสือทียุทโธขุนโจรย่านชายฝั่งทะเลตะวันออกนำติดกายตลอดเวลาเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพิธีทางไสยศาสตร์ที่เชื่อกันว่าเมื่อผ่านพิธีนี้แล้วจะอยู่ยงคงกระพันเช่นการทำพิธีที่สำนักวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงในอดีตสำนักแห่งนี้โจรแห่งบ้านดอนทรายรวมทั้งขุนพันดาบแดงซึ่งเป็นศิษย์เอกแห่งวัดนี้ซึ่งมีการทำพิธีแช่ว่านยาถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดพอเสร็จจากการแช่ว่านยาก็ขึ้นมากินเหนียวคือกินข้าวเหนียวดำต่อด้วยกินมันคือกินน้ำมันงาดิบซึ่งเป็นน้ำมันงาปลุกเสกแล้วใส่ว่านยา
ั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของเครื่องรางเท่านั้นในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์จะมีจริงหรือไม่ก็ต้องพิจารณากันเอาเองต้องขึ้นอยู่กับความศรัทธาของผู้ที่บูชาแต่ก็เห็นเสือหลายรายที่มีเครื่องรางประดับกายต้องพบกับความตายอยู่เสมอ